ไรยังวะน่าจะเอ๊ะคือเพิ่งนึกได้ว่าจริงๆแล้วเราติดค้างไลฟ์กันอยู่ที่ตั้งแต่ Shopee ใช่ไหมเดี๋ยวมันจะมีรอบใหม่อุ้ยวะเดี๋ยว เผื่อมีคราวหน้าเลยเราจะไปชนกันรอบใหม่ก็ถือว่ามาทำตามสัญญาก่อนนะครับตั้งแต่ต้นเดือนป่าวะต้นเดือนป่าวะประมาณนั้นอะไม่โป๊ะไม่มีอะไรโป๊ะไม่มีอย่าไปโฟกัสกันเรื่องอื่นดีกว่าเป็นไงกันบ้างเอ่ยจริงมาไม่นานนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปอาบน้ำแล้วแป๊บแป๊บพอเนาะมานานก็เขินเขินมันดีเลย์กี่วีวะทำไมมันรู้สึกไปที่เรื่องอื่นกันดีกว่าเป็นไงกันบ้างฮะใช่ลืมไปเลยว่าแบบว่าเคยสัญญาว่าจะต้องมาไลฟ์ใช่ไหมนี่แหละถือว่าเรามารักษาสัญญาแล้วก็แล้วก็ไม่ต้องมาสัญญาอะไรกันแบบนี้อีกนะฮะเพราะว่ามันจะดูเป็นคนที่ผิดสัญญายังไงไม่รู้อะเฮ้ย16 January เป็นอะไรอะเน็ตหลุดเหรอได้แป๊บนึงขอเชื่อม Wi-Fi กันได้นี่ไงได้ยังน่าจะดีแล้วมั้งดีหรือเปล่าเน็ตดียังวะไม่ทุยดียังวะอะไรเหมือนคุยกับเพื่อนเน็ตดียังเอ่ยเฮ้ยนิชาบ่นมากว่ะจริงว่าจะแบบให้นิชาอะไรด้วยแต่นิชาอยู่ไหนก็ไม่รู้เฮ้ยสเก็ตมาบอลนะโดนหน้าสเก็ตมากเลยดูคลิปแบบว่าอักซิเดนต์บายสเก็ตบอร์ดใช่ไหมฟันหักบอกเอ้ยเสียงใครวะรู้มันดีเลยมากเลยอ่ะมันไม่ชินเลยคือแบบพูดเรื่องเด็ดไปเป็นชาติแล้วมันก็กลับมาที่ได้พูดถึงเรื่องผีผมมีเรื่องผีเรื่องนึงผมบอกเลยว่าล่าสุดเพิ่งเสพมาแล้วก็ทำให้แบบเปิดไฟนอนเดี๋ยวทั้งหมด 34,000 คนนะครับคุณจะใครกลัวผีก็ออกได้เลยนะฮะคือตอนนี้มันกระตุกป่าววะถ้ากระตุกก็
มันดีเลย์จนไม่รู้จะทำอะไรเลยเดี๋ยวไปเล่าตอนท้ายดูกันผมว่าขออีกสัก5นาทีจะไปอาบน้ำแล้วมาเรามาคุยเล่นกันก่อนดีกว่าไม่คือเรื่องนี้มันสุดมากจริงรู้สึกว่าเป็นไม่กี่เรื่องที่ทำให้รู้สึกว่าผมต้องนอนแบบเปิดไฟแบบขนลุกจริงขนลุกมากอ่ะคือจากความรู้สึกว่ามันเบียวไปหน่อยไม่รู้ทุกคนเข้าใจคำว่าเบียวไหมคุยกับบอลนาโดนแล้วใช้คำเนี้ยมันออกแนวการ์ตูนไปหน่อยอ่ะแต่คิดว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันเกิดขึ้นจริงๆคือแม่งจะโคตรหลอนแม่งจะหลอนมากๆอ่ะคือผมเล่นเฟซใช่ไหมแล้วไปเจอเรื่องนึงที่เขาไอ้นี่ไม่อยากเล่าเลยอ่ะคือผมไม่จำไม่ได้ว่าช่องอะไร The Ghost หรือ The Shock เลยใช่ไหมรู้เขาบอกว่าแบบเป็นคลิปที่ถูกลบไปแล้วเขาชื่อเรื่องว่าสวัสดีค่ะไอ้ที่ผมบอกว่าผมว่ามันน่ากลัวจริงนะใครแบบกลัวออกไปก่อนก็ได้นะแล้วแบบอย่าหาว่าแบบเฮ้ยผมว่ารังแกอะไรเงี้ยออกไปก่อนก็ได้แต่ผมว่ามันน่ากลัวจริงรู้สึกว่าคือมันเป็นฟิลเหมือนไอ้นี่จำเนื้อความไม่ได้แต่จำได้ว่าเริ่มเรื่องมันเริ่มที่สตาร์ทแบบมีกลุ่มนึงอ่ะไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มอะไรใช่ไหมเขาแบบเขาไปที่รถแล้วเขากำลังออกรถอ่ะเหมือนมีผู้หญิงคนนึงอ่ะวิ่งตามแบบพยายามวิ่งตามอะไรเงี้ยจนสุดท้ายอ่ะก็คือสตาร์ทรถแล้วหนีออกไปก่อนแล้วก็ไปถึงที่พักไปถึงที่พักปุ๊บก็แบบก็นึกว่าไม่มีอะไรอะไรเงี้ยสักพักได้ยินเสียงคนเคาะห้องแบบได้ยินเสียงคนเคาะห้องเสร็จปุ๊บแบบเคาะถ้าผมจำไม่ผิดเคาะแล้วพูดคำว่าสวัสดีค่ะมั้งแบบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยแล้วแบบคนที่เป็นกลุ่มนั้นแหละก็เลยแบบไปเปิดห้องอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเดินไปกับผู้หญิงคนนั้นอะไม่จำไม่ได้มันลางๆอ่ะแบบว่าน่าจะไม่รู้กี่คนน่ะเดินไปกับผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมเขาก็เดินไปปุ๊บแล้วก็แบบแล้วเขาก็เล่าว่าระหว่างทางอ่ะผู้หญิงคนนั้นก็พูดแต่คำว่าสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยแบบแล้วก็ไปเรื่อยๆระหว่างทางปุ๊บผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่า เป็นไงเรื่องกูหลอนนะดิอะไรเงี้ยแบบเรื่องของกูอ่ะหลอนนะดิหมายถึงว่าแบบคือมันเป็นฟิลเหมือนแบบกลุ่มเนี้ยกำลังฟังเรื่องผีมาเขาจะงงผมไหมวะกลุ่มที่โดนผีหลอกอ่ะเขาไปฟังเรื่องผีมาแล้วทีเนี้ยเหมือนนะเขาไปเจอผีที่เป็นเจ้าของเรื่องแบบมาถามว่าแบบเรื่องกลัวสนุกไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ไอคนนั้นได้คิดว่าโดนผีหลอกอ่ะที่ออกไปข้างนอกห้องก็วิ่งกลับมาเอ้ยแล้วเพื่อนที่อยู่ในห้องอ่ะก็ได้ยินเสียงคือกูเล่าแล้วกูก็งงว่ะ ขอโทษมันจะกลายเป็นไม่หลอนแล้วเนี่ยคือคนแรกที่เดินออกไปกับผู้หญิงอ่ะก็โดนหลอกระหว่างทางแล้วทีเนี้ยมันจะมีเพื่อนอยู่คนนึงที่อยู่ในห้องอ่ะแล้วไม่ได้ไปเขาก็ได้ยินเสียงคำว่าสวัสดีค่ะอยู่ที่นอกห้องอะไรเงี้ยแล้วแบบพอเขาไม่ตอบอ่ะก็ได้ยินเสียงข้างๆหูว่าสวัสดีค่ะไม่เล่าแล้วมันเป็นเรื่องตลกไปแล้วว่ามันเป็นอะไรนะมันเป็นเรื่องที่ผมนอนไม่หลับนะเว้ยแล้วทีเนี้ยสุดท้ายไอ้คนที่โดนหลอกสุดท้ายเขาก็กลับมาเจอกันแล้วก็ฟีลแบบผีหลอกนั่นแหละแล้วก็แล้วสุดท้ายเขาก็มาดูแผ่น The Shock หรืออะไรสักอย่างไม่รู้อ่ะแล้วชื่อเรื่องอ่ะชื่อว่าสวัสดีค่ะก็คือฟิลแบบเหมือนโดนผีเจ้าของเรื่องหลอกทีนี้มันก็เลยเกิดความสงสัยว่าคือถ้าเกิดผีเจ้าของเรื่องทำได้ขนาดนั้นทำไมหรือว่าเขาต้องตั้งใจจะหลอกวะเขาดู powerful เกินไปอ่ะผมว่าผมเล่างงว่ะมันกลายเป็นไม่น่ากลัวไปแล้วคนที่ออกไปก็ออกไปฟรีแล้วถ้างั้นนะจบเลยคุณทำอะไรกูเถอะเฮ้ยแต่เรื่องมันน่ากลัวมากนะนึกภาพตามอ่ะแล้วแบบคำว่าสวัสดีค่ะมันหลอนๆอยู่นะ
แต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดเขาจะหลอกผมก็คงไม่หรอกก็จะมีตั้ง 30,000 คนเขาก็จะเลือกหลอกสักคนหนึ่งใช่ไหมเพราะเราก็ฟังด้วยกันอยู่แต่มันออกจะเบียวไปหน่อยนะความรู้สึกนะแต่ก็หายแล้วเอองงว่ะเล่าเรื่องผีเป็นเรื่องตลกได้ไงวะพวกกบาลเลยคือเน็ตก็ยังกากอีกเหรอน่าจะกากเลยนั่นอีก5นาทีไปแล้วนะอุตส่าห์ว่าจะมาทิ้งบอมให้แล้วก็แบบให้ทุกคนกลัวอะไรเงี้ยแม่งสรุปเป็นว่าอะไรก็ไม่รู้เอ้ยคิดถึงอัญชวินไมเคิลมากเลยเบื่อแล้วนะพิกลงเรือตับนี้คืออะไรอ่ะก็ไปแล้วนะกันไปแล้วนะเฮ้ยหรือว่าที่เน็ตกระตุกอาจจะไม่ใช่เพราะผมก็ได้นะอย่าบอกนะอย่าบอกอันนี้ถ้าถามถึงฟิลเตอร์คู่ใจแล้วก็มีอยู่อันเดียวครับที่รู้สึกว่าไทยแล้วเบ้าหน้ามันโอเคเพราะว่าอันอื่นมันแบบไม่ได้เลยมันบ่ได้เด้อม่านขยับก็แย่แล้วแอร์เป่าหรือเปล่าอีก4นาทีไปแล้วพร้อมกับคำว่าสวัสดีครับมันดีเลย์เกินไปมาคุยไม่สนุกเลยอ่ะไม่เวิร์กเลยมันดีเลย์ไปหน่อยอ่ะมันไม่หน่อยด้วยแบบกระตุกมันอยู่ตั้งแต่ต้นไลฟ์จนตอนนี้ยังมีคำว่ากระตุกอยู่อ่ะมันเกิดอะไรขึ้นพี่เชไม่กลัวผีเพราะว่าอิสลามไม่มีผีใช่ไหมศาสนาอิสลามไม่มีผีไอวีนมันเบื่อแล้วนะพิกลงเรือ2รอบแล้วนะต้องเล่นอะไรอันนี้ไม่รู้อ่ะอันนี้ไม่ทันอ่ะมันต้องไปตับไหนอ่ะเอ้ยไอวอนมาตับสักเหรอโอ้โหตับยาวซะด้วยดิตับใหญ่ซะด้วย อ๋อต้องเล่นอยากกินน้ำเกลือโรงพยาบาลเหรอมันกินยังไงวะมันก็จิ้มเข้าเลือดไม่ใช่หรอยังแขนขวาบอลนะโดนยังไงยังแขนขวาแล้วก็ต้องรอดีเลย์อีก30วิเอากูไปแขนซ้ายรอเลยแขนขวาแขนซ้ายแล้วไงต่อวะลืมแล้วแล้วก็ต้องรอมันแล้วก็ต้องรอมันได้เก็บไปเล่นแหมรอสักเกอร์เลยมันก็ดีเลย์หมดเลยอ่ะแล้วมันก็ดีเลย์แบบมันดีเลย์ไปทุกอย่างเลยมันแบบมันไม่เฟี้ยวเลยอ่ะมันแบบ you know ไปดีกว่าไปละเปลี่ยนเน็ตอีกแล้วเหรอเน็ตเป็นไรวะ
เอาเป็นว่าก็ถือว่าได้กลับมาเจอทุกคนนานๆมาทีครับก็คิดถึงทุกคนนะยังมีชีวิตอยู่ครับแล้วก็รูปหมดด้วยไม่รู้จะลงรูปอะไรดีครับไม่รู้จะอัปเดตอะไรแต่ก็จะพยายามมาเรื่อยๆครับแต่ทางนี้ยังมีชีวิตอยู่ฮะจะพยายามมาบ่อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องไปละเรื่องผีไม่เฟี้ยวเลยวะเครียดภาพในหัวไม่ใช่แบบนี้ด้วยวะเน็ตยังกระตุกอีกเหรอเออไปแล้วก็ได้บ๊ายบายบายแล้วบายบายจ้าฝันดีสลันเฮโยโอปะมั่วไปหมดแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายฝันดีครับฝันดีแล้วก็สวัสดีค่ะ